โอเควันนี้มางานช้อปปี้เป็นไงบ้างคะสนุกมากผมไม่ได้ออกงานนานแล้วแล้วพอมาเจอทุกคนเจอพี่ๆศิลปินดาราด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนคงแบบว่ากระหายการมาเจอกันนะครับแล้วมันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าพูดคุยพบปะกันสนุกมากครับสนุกมากกิจกรรมวันนี้สนุกมากครับโอ้สุดๆแต่ผมจะช้อปแบบว่าคือเราไม่ได้แบบไม่ได้อินกับพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่เราจะช้อปพวกอุปกรณ์แต่งบ้านพวกแบบโซฟาผ้าห่มของวางนู่นวางนี่ตกกล่องเก็บของอะไรเงี้ยครับผมช้อปตลอดใช่ครับผมเสร็จอยู่แล้วนะครับผมติดตามได้เลยนะครับผมช้อปปี้12/12 Birthday Sale นะครับมันเป็นฉลองวันเกิดให้กับช้อปปี้ด้วยนะครับก็จะมีส่วนลดมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะยังไงฝากติดตามตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่12/12เลยครับช่วงนี้แบบว่างานเยอะมากครับงานพิธีกรก่อนครับผมก็เป็นความสนุกที่ผมเพิ่งได้เบิกเนตรและผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เราแบบเป็นตัวเราเหมือนกันนะคือเราเป็นเด็กช่างพูดด้วยอ่ะแบบชอบคุยชอบพบปะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การที่เราได้เจอมีโอกาสได้เจอกับพี่เกลือได้เจอพี่แฟงอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องดีเลยที่เราได้ฝึกอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกสนุกมากครับจอยมากก็รอติดตามครับผม The Star แล้วก็ Golden Song ครับขอบคุณมากครับอย่าง The Star นี่แบบเป็นรายการสดเลยรู้สึกว่ามันสดใจมากคือครั้งแรกๆอ่ะตื่นเต้นมากจนกลัวไปเลยอ่ะว่ามันจะออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่ารายการสดมันมีเสน่ห์ของมันนะแล้วพอเราเข้าใจมันแล้วอ่ะผมว่ารายการสดสนุกกว่ามากเลยเรื่องงานแสดงบ้างค่ะงานแสดงเหรอครับก็มีละครนะครับผมของปีหน้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้ที่จะเป็นวันแถลงข่าวของทางค่ายแล้วครับก็รอติดตามผลงานละครปีหน้าด้วยแต่ในปีนี้จริงๆก็ยังมีอยู่นะครับสงครามดอกไม้ครับแล้วก็ความรักความทรงจำครับยังไงก็ฝากด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะถูกย้ายไปออนแอร์ปีหน้าแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นโปรเจกต์ของปีนี้ครับถ่ายจบไปหมดแล้วใช่ไหมครับสงครามดอกไม้เลยคิวนึงยังไม่ได้ปิดกล้องเลยครับจริงๆเป็นละครที่เปิดกล้องมายาวนานที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับประมาณ6เดือนได้ยากไหมทำงานในช่วงโควิดมันไม่ได้ยากเพราะว่าผมว่าความเหนื่อยกับความยากไปตกอยู่ที่ทีมงานเบื้องหลังครับทุกคนก็จะเหนื่อยกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่มันแค่ไม่สะดวกที่จะทำอะไรได้อย่างสุดตัวบางครั้งก็ทำงานต้องเลิกเร็วอะไรเงี้ยครับด้วยเวลาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับโอ้เซฟเฮาส์สนุกมากคือเรามีโอกาสได้ไปเจอน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ามาในค่ายด้วยแล้วก็ได้เจอรุ่นพี่รุ่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้เจอน้องๆรุ่นใหม่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราเองเมื่อก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องๆเขาน่ารักกันมากคือกลับมาก็เหมือนยังไม่กลับกันมากันจริงอะครับในกรุ๊ปก็ยังคุยเล่นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยอยากให้มันมีซีซั่นต่อๆไปแล้วก็อยากไปร่วมด้วยอีกครับไม่ยากเลยครับคือพวกเราทุกคนมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันน่ะคือถ้าเราไม่ได้มาเพื่อจะอยู่บ้านไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบอยู่กันเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีการไลฟ์ที่ทุกคนดูอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้คนดูมีความสุขอยากให้คนดูสนุกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรยากมากครับแล้วอย่างล่าสุดที่สิงโตไปจุ๊บเหม่งเป็นยังไงบ้างใครจุ๊บเหม่งครับผมจุ๊บเหม่งสิงโตหรือเปล่า ใช่ครับก็ไม่มีอะไรครับแซวกันเล่นๆปกติอยู่แล้วพี่น้องครับผมใช่ครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็มีรายการนะครับ Golden Song กับ The Star Idol ไงขอฝากด้วยนะครับแล้วก็มีละครนะครับของปีนี้นะครับผมสงครามดอกไม้กับความรักความทรงจำไงก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ Boy Don't Cry ด้วยอย่าเพิ่งลืมนะโปรเจกต์นี้ยังอยู่นะครับฝากด้วยนะครับครับ